สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะแนะนำให้รู้จักคุณสมบัติของอัตราส่วนแล้วก็สัดส่วนนักเรียนมต้นนะหรือว่านักเรียนประถมนะอาจจะเคยได้ยินคำว่าอิ endo, lando, Comp endo, endo, นเวอร์เทนโดอันเ n อร์แลนโดคอมโพ i เดนโดดิวิเดนโดน่คอมโพนเดนโดเอสดิวิเดนโดเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาษาลาตินนะคุณสมบัติของ อัตราส่วนแล้วก็สัดส่วนนะอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันที่1นะถ้า A ส่วน B เท่ากับ C ส่วน D แล้ว B ส่วน A เท่ากับ D ส่วน C การพิสูจน์นะบางทีก็บอกว่า obvious นะบางทีก็เห็นอย่างชัดแจ้งนะหรือนะพูดง่ายๆก็กลับเศษเป็นส่วนนะ คุณสมบัติอันที่สองนะอันเตอร์แลนโดอันเตอร์เนนโดนะภาษาลาตินก็แล้วแต่จะเรียกกันนะถ้า A ส่วน B เท่ากับ C ส่วน d แล้วเนะี A ่ย A ส่วน C เท่ากับ B ส่วนดการพิสูจน์ก็บอกคูณไขว้นะ C คูณไขว้ามาด้านนี้ B คูณไขว้ไปด้านนีนะ้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับอัตราส่วนนะคุณสมบัติเกี่ยวกับ สัดส่วนอย่างง่ายนะคูณกว้กับเศษเป็นส่วนนะเวลาใช้งานจริงก็อ้างใช้เลยนะชื่อแบบนี้เราก็ข้ามไปนะเอาคุณสมบัติไปใช้งานกันถัดไปนะที่เราเขาเรียกกันว่าคอมโพเนนโดนะความหมายก็คือถ้า a ส่วน b เท่ากับ c ส่วน d แล้วเนะี a ่ย a บวก b ส่วน b จะเท่ากับ c บวก d ส่วน d ข้อพิสูจน์ก็ดูในกรอบสีม่วงเนี่ยนะจากเงื่อนไขตัวนี้บวก1ทั้งสองข้างก็ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเนี่ยถัดไปดีวิเดนโดเนี่ย A ส่วน b เท่ากับ c ส่วน d จะได้ a ลบ b ส่วน b เท่ากับ c ลบ d ส่วน d นข้อพิสูจน์ก็ดูในกรอบสีฟ้าอันนี้จากเงื่อนไขนี้ลบ1ทั้งสองด้าน ก็ได้สูตรที่เราต้องการแต่ถ้าเราเอาสองตัวนี้สองตัวนี้มาหารกันด้านซ้ายหารด้านซ้ายด้านขวาหารด้านซ้าด้านขวาก็เหลือเป็น A อบวกบหารด้วย A อลบบจะเท่ากับ C ีบวกดหารด้วย C ีลบดีคุณสมบัติอันนี้ก็เรียกว่า c o m p o n e n โดเอสดิวนะิเดนโดับภาษาลาตินนะ คุณสมบัติที่สำคัญก็คือนำผลพวกนี้ไปใช้งานทางด้านคณิตศาสตร์ให้เป็นคุณสมบัติอันถัดไปนะเรียกว่ากฎการบวกก็แล้วกันนะถ้า A ส่วน B เท่ากับ C ส่วน D แล้วเนี่ย a ส่วน B จะเท่ากับเนี่ย a บวก C ส่วน B บวก D คล้ายๆกับ ตัวเศษบวกกันตัวส่วนบวกกันสัดส่วนไม่เปลี่ยนความหมายแบบนี้ในกรอบสีม่วงนี้นะเริ่มต้น a b ส่วน b เท่ากับ C ส่วน d คูณไขว้ก็เท่ากับ BC a b b บวกทั้งสองด้านดึงตัวร่วม A ออกมาด้านนี้ดึงตัวร่วม B ออกมาย้ายข้างก็เป็น a b ส่วน b เท่ากับ A บวก C หารด้วย b บวก d กรณีมีสัดส่วน3ตัวนะเส่วน b เท่ากับ C ส่วน d เท่ากับ e ส่วน f นะก็จะได้ว่า A ส่วน b เท่ากับมองง่ายๆนะตัวเศษ AC ซบวกกันตัวส่วนก็ b dF บวกกันข้อพิสูจน์กำหนดให้ A ส่วน b เท่ากับ C ส่วน d เท่ากับ e ส่วน f จากเงื่อนไขคู่แรกตัวนี้นะเราพิสูจน์แล้วเนี่ยว่า A ส่วน b เท่ากับ a บวก c หารด้วย b บวก d ฟัลต a บวก c หารด้วย b บวก d ก็เลยเท่ากับ e ส่วน f ประยุกต์ใช้อีกครั้งหนึ่งนะประยุกต์ใช้คุณสมบัติแรกอีกครั้งหนึ่งก็ a บวก c ส่วน b บวก d เท่ากับนะตัวเศษบวกกันเห็นไหม a c e บวกกันตัวส่วน b d f บวกกันนะก็ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้วก็เรียกง่ายๆนะกฎการบวก ถัดไปนะกฎการลบนะ A ส่วน b เท่ากับ C ส่วน d นะก็จะได้ว่า A ส่วน b เท่ากับ a ลบ C หารด้วยลบ d นะสองตัวนี้เหมือนกันเลยนะใครอยู่หน้าอยู่หลังก็แค่สลับเครื่องหมายแค่นั้นเองนะ a ส่วน b เท่ากับ C ส่วน d นะทางด้านนี้เราก็เปลี่ยนเป็นลบด้านบนด้านล่างจากสัดส่วนนี้นะใช้คุณสมบัติการบวกนะตัวเศษบวกกันเห็นไหม A บวกด้ลบ4ตัวส่วนบวกกัน B บวกด้ลบดี D D, ก็ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับสัดส่วนอัตราส่วนเนะี่ยที่สำคัญนำไปอ้างใช้กันในทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะทั้งหมดก็สรุปนะจริงๆมีมากกว่านี้นะในคลิปนี้ก็เอาที่พบเห็นกันบ่อยๆมาใช้ i n v e r อร์เทเนะี่ยมองดูคล้ายๆกับเศษเป็นส่วนเนี่ยอันเตอร์แลนโะด คูนไข่เนะ c o คอมโพเนนโดก็นะบวก1ทั้ง2ด้านดนะิวิเดนโดก็เป็นผลมาจากลบ1ทั้ง2ด้าน c นะ p o คอมโพเนนโดเอสดิวิเดนโดก็เอา2บรรทัดนี้หารกันนะถัดไปกฎการบวกนะหลักง่ายๆก็คือสัดส่วน2ชุดเท่ากันนะตัวเศษบวกกันตัวส่วนบวกกันสัดส่วนไม่เปลี่ยน3ชุดกันเหมือนกันนะ เอาตัวเศษ3ตัวนี้บวกกันตัวส่วน3ตัวนี้บวกกันสัดส่วนไม่เปลี่ยนเท่าเดิมคือ A ส่วน B กฎการบวกหรือกฎการลบเนะี่ยก็มองแค่เปลี่ยนเครื่องหมายนั้นเองนะีอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับสัดส่วนอัตราส่วนเนะี่ยที่สําคัญนะีแล้วก็มีการใช้งานกันมากนะถึงข่าวใช้งานก็อ้างเลยเนะี่ยมาตัวอย่างนะ วงกลม A เป็นจุดนอกวงกลมนะเลากมาตัดที่นี่นะ EC ก็เป็นคอร์ดวงกมลมแล้วนละ่ะจาก A มาตัดวงกลมที่นี่ดกับ B DB ก็เป็นคอร์ดวงกลม a l ลฟา a อลฟาบวกมุมนี้เป็น180มุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมเป็น180มุมนี้ก็แอลฟาด้วยทำนองเดียวกัน มุมนี้เบตา้ามุมนี้ก็เบตา้าก็แปลว่าสามเหลี่ยมสีเขียวกับสามเหลี่ยมสีฟ้าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายพอเป็นสามเหลี่ยมคล้ายก็ได้ว่า ab ส่วน ae เท่ากับ bc ส่วน ed เท่ากับ ca ส่วน da จากคู่นี้นะ ab ส่วน ae เท่ากับ ca ส่วน da da ตัวนี้ ab คือ a ae d บวก B C A คือ B A D ก็ A บวก C ได้สัสดส่วนตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เนะนี่ยอันเตอร์แลนโดเนี่ยก็ไม่ต้องจำชื่อก็เลยนะเอาแค่คูณไข่ออกมาเห็นไมส่วน B ก <B S 2> <B S 1> ็เท่ากับ B บวก D ส่วน A บวก C นี่ยแต่ถ้าใช้กฎการบวกเนีเศษบวกกันก็ A B D บวกกันส่วนบวกกันก็ a b c บวกกันนะสัดส่วนก็ออกมาเป็น a b ตัวเดิมอันนี้เรียกว่าประยุกต์ใช้งานนะแต่นะสูตรที่มีการเรียกชื่อกันในทางคณิตศาสตร์หรือสูตรทางเลขาคณิตก็คือจากเงื่อนไขนี้คูณไข้นะ a คูณ a บวก c เท่ากับ b คูณ b บวก d อันนี้จะไปตรงกับทฤษฎีนะทฤษฎีบทกำลังของจุดนะ จุดนอกวงกลมลากมาตัดวงกลม2เส้นนะจะได้ว่า AB คูณ AD จะมีค่าเท่ากับ AC คูณ AE นะสนใจนะทฤษฎีบทนะกำลังของจุดก็ไปดูคลิปหมายเลข570ยก570นะในคลิปนี้ก็เอามาเป็นตัวอย่างนะให้เห็นว่าคุณสมบัติเกี่ยวกับสัตดส่วนอัตราส่วนนะีก็มีการประยุกต์ใช้งานกันมาก ให้ ab ขนานกับ ed นะก็จะได้ว่าสามเหลี่ยมสีม่วงกับสามเหลี่ยมสีฟ้าตัวนี้คล้ายกันพอสามเหลี่ยมคล้ายก็ได้ว่า ab ส่วน ed เท่ากับ bc ส่วน dc เท่ากับ ac ส่วน ce เราก็เอาคู่นี้มาใช้นะ bc ส่วน dc เท่ากับ ca ส่วน ce bc คือ x บวก y dc คือ y นี ca ก็คือ m บวก n ce ก็ตัว n จากสัดส่วนนี้เนี่จากสัดส่วนนี้ใช้เนะอ่ย a n l a n d ดเนี่ยก็มองง่ายๆคือคูณไข่ั่ยแหละนะ n คูณไข่ามาด้านนี้ x บวก y คูณไข่ามาด้านนี้ได้สัดส่วนตัวนี้ละนะ n ส่วน y เท่ากับ m บวก n หารด้วย x บวก y แต่จากนะสัดส่วนตัวนีนะ้ถ้าใช้กฎการลบตัวบนลบ n ทิ้งไปตัวล่างลบ y ทิ้งไปก็เหลือว่า n ส่วน y เท่ากับ m ส่วน n ก็แปลว่าสามเหลี่ยมนะลากเส้น ed ขนานกับพื้น ab นะก็จะได้สัดส,ส่วน ce หารด้วย cd มีค่าเท่ากับ e a หารด้วย d b นะอันนี้นะจะเป็นทฤษฎีบททางเลขาคณิตที่สำคัญแลแล้วก็มีการอ้างอิงใช้งานกันมากในคลิปนี้ก็เลยนำมาเป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้งานนะคุณสมบัติเกี่ยวกับสัดส่วนและอัตราส่วนนะจำคุณสมบัติใช้งานไว้นะสำคัญกว่านะเพราะว่าจำชื่ออาจจะงงว่าอ n t e r l a n d o วิเดนโดคืออะไรนะจำคุณสมบัติของ สัดส่วนและอัตราส่วนมีประโยชน์มากกว่าสนใจสาระน่ารู้ทางคณิตศาสตร์แบบนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ